โอ้โหลีลาแบบนี้นึกถึงว่าแรปเปอร์ที่ไหนมาชกมวยที่ลุมพินีพูดถึงการชกในวันนี้ของตัวเองสักหน่อยครับครับก็วันนี้ก็รู้สึกภาคภูมิใจครับที่ตัวเองแบบตัวเองตั้งใจซ้อมมากตั้งใจแบบมาโชว์ผลงานให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้รับชมวันนี้ครับก็ภูมิใจครับวันนี้ใช้เวลาเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นเองจัดการคู่ต่อสู้ได้ละซ้อมเหนื่อยกว่าตั้งเยอะใช่ครับชอบจบใจแต่ก็คุ้มเราก็วางแผนไว้ว่าจะปิดให้เร็วที่สุดถ้ายกแรกเขาอยู่ได้ยกสองก็โดนกันอีกชุดหนึ่งครับก็ต้องพยายามน็อกอย่างเดียวเท่านั้นใช่ครับนะเปรียบเทียบกับการชกในไฟแรกของเราสักนิดหนึ่งเป็นไงบ้างในไฟนี้เทียบกันละไฟนี้เรารู้สึกผ่อนคลายไหมก็กดดันน้อยลงครับกดดันน้อยลงแล้วก็ในหัวเนี่ยคือแบบเราโล่งมากขึ้นครับคือแบบรู้สึกแบบปลอดภัยมากขึ้นก็คือแบบสบายใจครับสบายใจมากขึ้นใช่ครับใช่ครับมีพี่ๆเป็นแฟนคลับละพี่ๆแฟนคลับที่ช่วยเชียร์นะครับก็ทำให้อุ่นใจสบายใจครับนะครับหมัดที่ต่อยนะฮะได้ไปจากใครเอ่ยหมัดนี้ของต้องบอกตามตรงนะครับก็หมัดของผมนี่มาชุดได้มาจากเหนือเพชรครับเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตครับที่ชกกันที่74ครับที่ผมได้ดูเดือด74กับเหนือเพชรครับเพื่อนกันครับก็เลยแบบเราก็ก๊อปปี้เขามาครับก็พูดตามความจริงตามตรงครับครับผมนะก็วันนี้นี่สังเกตดูที่บริเวณมือขวาของทางทองคูณก็มีบาดเจ็บอยู่พอสมควรเหมือนกันเริ่มบาดเจ็บตั้งแต่ตอนไหนฮะเริ่มบาดเจ็บตั้งแต่ขนาดชกไหมอ่ะเป็นเรื้อรังมานานครับ3เดือนกว่าครับแสดงว่าบาดเจ็บก่อนชกสิใช่ครับนะฮะแล้วทำไงตอนนั้นก็เราก็หมัดซ้ายเดี๋ยวหุกซ้ายงัดซ้ายหุกซ้ายงัดซ้ายยับซ้ายออกซ้ายให้มาแทนขวาให้แรงที่สุดครับตัวนี้ก็ซ้ายก็หนักกว่าขวาแล้วครับโอ้ซ้ายกลายเป็นซ้ายหนักกว่าขวาไปเลยตอนนี้ใช่ครับนะฮะได้โบนัสไปอีก 350,000 งวดที่แล้วได้ไหมได้ครับงวดที่แล้วก็ 350,000 2นัดกลายเป็น 700,000 แล้วแล้วน็อกยกแรกด้วย2ไฟต์ติดครั้งที่แล้วกี่วิครั้งที่แล้ว24วิครับ4ครั้งนี้20โอ้โห2ครั้งยังไม่ถึงไฟต์ต่อไป16วิหรือเปล่าที่1เขาทำไว้16วิครับก็จะพยายามครับโอ้โหตอนนี้หวังถึงไปชกวันใหญ่หรือยังเนี่ยคือหวังมานานนะครับแต่ว่าเราโฟกัสทีละไฟก่อนครับคือเราจะทำทีละไฟให้ดีที่สุดครับคือตอนนี้ก็มีความฝันไว้ว่าอยากจะชกคู่เอกของวันลุมพินีก่อนให้ได้ครับก็ไต่เต้าไปทีละระดับครับมีแฟนถามมาเยอะมากเลยสไตล์การแต่งตัวของทองพูนออกมาอย่างไหนเนี่ยเราคิดเองก็เราหลงไหลวัฒนธรรมฝั่งตะวันตกครับของอเมริกาแก๊งเตอร์ครับหรือว่าชิคาโน่ครับแล้วก็เม็กซิกันแก๊งครับคือชอบการแต่งตัวคือเขาสุขุมนุ่มลึกเป็นแลจะดูเป็นอัฐพันแต่ว่าเขาแบบสุภาพบุรุษครับชอบครับผมนะครับแฟนคลับของเราได้ตามเชียร์ตามลุ้นอยู่เยอะมากเลยอยากจะบอกอะไรถึงแฟนคลับบ้างครับก็กราบขอบพระคุณแฟนคลับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับที่เชียร์ทองภูนะครับก็อาจจะชอบสไตล์การชกหรือว่าสไตล์การแต่งตัวก็ถ้าสิ่งไหนที่เป็นที่ดีก็เอาเป็นเยี่ยงอย่างเอาเป็นแบบอย่างครับสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับครับผมมีฉายาไหมครับชอบชื่อฉายามากเลยพูดให้แฟนมวยได้ฟังหน่อยฉายาก็รู้สึกภูมิใจที่เป็นพ่อผมครับพ่อเด็ดดวงครับเขาตั้งให้ครับมนุษย์ทองคำครับชอบชื่อนี้ครับมนุษย์ทองคำใช่ครับทองบุญมนุษย์ทองคำมีนิดไหมมีนิดไหมเดี๋ยวติดเลดครับพี่เห็นตาข้างขวาแดงอยู่ด้วยครับใช่ครับโดนอะไรเหมือนจะโดนหมัดยับเขาครับโดนศอกเขาเนี่ยครับเป็นไงบ้างครับการชกนมเล็กเริ่มเข้ามือเริ่มชอบไหมช
อบมากเลยชอบมากเลยชอบมากเลยคือเราเป็นมวยสไตล์แบบไม่ต้องมีไม้มีเชิงไม่มีอะไรเลยเราก็ใส่กันเราเอาร่างกายมาสู้กันเลยหัวใจมาสู้กันเลยไม่ต้องมีอะไรไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคนจัดใส่กันให้เขาสนุกแพ้ไม่เป็นไรน็อกไม่เป็นไรตัวเองน็อกไม่เป็นไรให้คนดูเขาประทับใจครับต่อไปนี่คือชกแต่3ยกไหมหรือว่ามวยไทย5ยกถ้ามีโอกาสก็ไปชกก็แล้วแต่ดุลยพินิจของท่านโปรโมเตอร์นะครับก็ผมก็ได้หมดแต่ใจจริงผมก็อยากจะชก3ยกครับเพราะมันเป็นเส้นทางของผมที่ผมรู้สึกภูมิใจพอใจมากครับชกมวยไทย5ยกนี่เคยได้เข็มขัดแชมป์อะไรไหมครับก็ไม่เป็นลุ่งๆดอนๆครับไม่ค่อยเก่งครับมวย5ยกก็มีแชมป์ตามภูทรนะครับแต่แชมป์เวทีมาตรฐานยังไม่มีครับเพราะว่าเราเป็นมวยทรงแบบไฟเตอร์ไม่ค่อยถูกตลาดในมวย5ยกเท่าไหร่ครับถ้าเป็นไปได้ในไฟหน้าอยากเจอใครฮะก็อย่างว่าแหละครับก็แล้วแต่ดูแลพินิจของมีเล็งให้ยังฮะมีเล็งไหมสักคนนึงมั้งอยากชกแล้วเกินคนนี้ยังไม่ได้โฟกัสตรงนั้นครับโฟกัสตัวเองครับซ้อมให้หนักที่สุดซ้อมให้หนักที่สุดแล้วก็เจอใครก็ได้ครับแล้วก็กลัวคนเดียวคือลูกพี่ครับถึงแม่หรือว่าเดดวงใช่ครับกลัวเขาไม่ทำต่อนะแล้วป๋าเดดวงนี่เขาสั่งสอนอะไรพิเศษไหมฮะเทนหมัดเทนตอดเตะขาเทนแบบไม้มวยไทยก็ทุกอย่างครับแกแบบน่ารักมากผมรักแกครับฝาก FC แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับครับก็ฝาก FC ทุกท่านนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับก็ถ้าฝรั่งบางคนก็อาจจะฟังไทยรู้เรื่องบ้างก็ฝากเชียร์ทองพูนนะครับก็ทองพูนก็ซ้อมหนักแบบคือทหารที่ว่าหนักแล้วทองพูนผ่านมาแล้วยังไม่หนักเท่านี้ครับทองพูนตั้งใจแบบใครก็ได้ที่สามารถยืนให้ครบ3ยกก็สนุกครับโอเคครับอยากให้ทุกคนแบบได้ชมสนุกครับทรงผมนี่ตัดมาเพื่อให้เข้ากับแว่นกับสร้อยป่ะเป็นสไตล์เม็กซิกันครับเม็กซิกันก็จะแบบปานเป็นดำหัวโลนแสดงว่าไฟที่3ที่จะต่อยในวันฟินิกก็ต้องสไตล์นี้มีป่ะใช่ครับเดี๋ยวต้องคอยดูว่าจะมีอะไรเพิ่มต้องไปยิงฮิปฮอปโยกมาไกลว่าจะมีพ็อปอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าจะไม่ไปเวนั้นครับเพราะว่าตัวเราเป็นคนที่ไม่พูดมากพูดเยอะก็จะเป็นนิ่งๆมันจะเป็นแนวนี้ครับโยถ้าแรกมันจะพูดเยอะเนาะใช่ครับแต่ก็ชอบครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับน้อง